สวัสดีค่ะนายสวีเดนค่ะสรุปการเรียนผู้ช่วยพยาบาลเทอมสองนะครับพเพื่อนๆค่ะตกลงก็มีทั้งหมดห้าวิชาเนาะห้าวิชาในเทอมนี้นะพเพื่อนๆขาตกลงไหนก็ได้เกรดนะเพื่อนๆหลกเนนกรดน,นะอ่าซีนะเกรดซีเกรดซีทั้งทั้งห้าวิชาค่ะเพื่อนๆขาเกินคาดนะพเพื่อนๆขาเกินคาดนะเพราะปกติแล้วคือนายคิดว่าเอาแค่เ e อหรือว่าแค่ผ่านก็พอนะแค่แค่ผ่าน อีแค่ผ่านก็พอนะขออย่าให้ติดศูนย์ก็พอไงเพื่อนๆขาเนาะแต่เกินคาดท้าเพื่อนๆขาเกินคาดนะเพราะว่ามันยากไหมมันยากที่ไม่ใช่ภาษาเราเพื่อนขามันก็ยากอะไรบางทีมันก็คําศัพท์นู่นนี่นั่นเนาะเพราะว่าถ้าเป็นคําศัพท์เภออาษาไทยว่ายากแล้วบางทีอะแล้วก็เป็นเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรทางการแพทย์นู่นนั่นก็มีนะก็มีเยอะบางทีก็แต่ก็คือแต่ก็ผ่านมาได้แล้วครับเพื่อนๆขาเทอมสองผู้ช่วยพยาบาลที่สวีเดนเพื่อนๆขาเนาะ เย่เย่เย่ตอนนี้ก็ปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนขาทีนี้ก็เทอมสามเพื่อนเพื่อนขาเทอมสามแล้วก็มีอีกห้าวิชาแล้วก็บวกกับวิชาสังคมของอ่ามัธยมปลายเพื่อนเพื่อนขาก็มาลุ้นกันต่อเพื่อนเพื่อนขายังอีกเทอมเดียวก็จะจบแล้วนะครับผู้ช่วยพยาบาลที่ประเทศสวีเดนนะครับเพื่อนเพื่อนขาขอกําลังใจด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนขาฉลองค่ะฉลองฉลองฉลองความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะเพื่อนเพื่อนขานะ